สวัสดีค่ะจีบันมันมือกับเมนเลียนฮ็อบบี้สัปดาห์นี้เราจะมาตกแต่งถุงผ้าให้น่ารักเบอร์นี้เลยฟรุงฟริงได้ตามใจกันเลยทีเดียววิธีทำก็ง่ายมากอีกแล้วแล้วอุปกรณ์ก็หาไม่ยากเลยไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือถุงผ้านั่นเองวันนี้เลือกสีฟ้าสดใสลูกปัดหลากสีนะคะแล้วก็ตุ้มหูที่เราไม่ใช้แล้วหรือกัดต่างๆค่ะตอนที่1 นะคะเอาตุ้มหูหรือว่าเข็มกัดเนี่ยลองวางกระจายดูก่อนว่ายังไงถึงจะน่ารักพอได้แบบที่ต้องการแล้วก็จิ้มลงไปเลยถ้ายังเก็บแป้นตุ้มหูไว้อยู่เนี่ยก็สามารถใช้แป้นตุ้มหูเนี่ยเสียบเข้าไปเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีนะคะก็ค่อยๆงอตัวเข็มฐานต้นหูเนี่ยหักเข้าไปนะคะจะได้อยู่แต่ระวังนะบางอันหนามันก็แบบว่าบอบบางมากบางทีหักแล้วมันก็หักไปเลยก็มีไม่ได้ติดอยู่กับกระเป๋าแต่อย่างใดจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลูกปัดสีต่างๆเนี่ยตกแต่งโดยการใช้เข็มกลับได้ร้อยผ่านสัก 2-3 รอบให้แน่นหนาค่ะแบบนี้ปักกระจายตามความชอบของเราได้วันนี้พอใช้เม็ดใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้หลายๆสีนะคะออกมาดูน่ารักฟุ้งฟริ้งดูทีเดียวเท่านี้เราก็จะได้ถุงผ้าที่มีดีไซน์เก๋ไก๋แปลกตาไม่ซ้ำใครสามารถทำเป็นลายซิกเนเจอร์ของเราเองเอาไปเดินอวดให้เพื่อนอิจฉากันได้เลยน่ารักเนาะ วันนี้ขอบคุณมากลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ